พราะส่วนมากญาติโยมนี่จะมีเวลาพักผ่อนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวมีเวลาเป็นวันของครอบครัวที่จะต้องดูแลเทคแคร์ครอบครัวช่วยงานให้ครอบครัวหลายๆอย่างฉะนั้นวันธรรมดาเนี่ยจึงมีญาติโยมที่จะสะดวกในการที่จะมาวัดมาทำบุญ